ถ้าคุณอยากได้คะแนน IELTS Speaking สูงๆคุณต้องห้ามทำสองอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณทำสองอย่างเนี้ยการันตีเลยค่ะว่าจะดึงคะแนนของคุณลงมาอย่างมากมายเลยสวัสดีค่ะคุณเมย์เองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English เมย์คือครูผู้สอนนะคะคอร์ส Do IELTS at Homeซึ่งเป็นคอร์ส IELTS ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล 7.0 หรือคืนค่าเรียนให้ 100% สองอย่างที่เมย์พูดถึงนะคะมาจากการฝึกนะนักเรียน IELTS at Home ของเมย์เองคือเมื่อเมย์ได้เห็นนะคะคลิปอัดเสียงหรือคลิปที่นักเรียนเขาส่งมาให้เมย์ส่งทำฟีดแบคให้เนี่ยเมย์เห็นข้อผิดพลาดที่ซ้ำๆกันนะคะประมาณ 2-3 อย่างดังนั้นในคลิปนี้เมย์จึงจะเอา2 อย่างนี้นะคะมาแชร์ให้คุณได้รู้เพื่อที่จะได้ไม่ทำข้อผิดพลาดแล้วก็จะได้ทำคะแนนที่ตัวเองต้องการในการสอบครั้งต่อไปมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คืออย่าเขียนคำต่อคำที่จะพูดเวลาสอบพาร์ท 2หมายความว่าเวลาที่คุณกำลังฝึกนะคะซ้อมในการพูดของ IELTS Speaking Part 2เนี่ยเวลาได้หัวข้อมาคุณมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นในการที่จะเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงคำตอบก่อนที่จะพูดถึง2นาทีในเวลา1นาทีเนี่ยคุณไม่มีเวลาที่จะมานั่งเขียนเป็นคำต่อคำที่ใช้ในการพูดนะคะเป็นเรียงความเป็นย่อหน้าอะไรประมาณนี้เลยคุณจะไม่มีเวลาเยอะขนาดนี้ในช่วงเวลา1นาทีเนี่ยเมย์แนะนำให้คุณดูคำถามแต่ละคำถามว่าถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วหาคีย์เวิร์ดที่เป็นคำตอบของตัวเองเพราะว่าคีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นตัวเตือนสติของนักเรียนว่าโอเคจะต้องตอบในเรื่องนี้นะและทักษะเนี่ยในการพูดเนี่ยจะออกมาในตอนที่พูดจริงๆในช่วงของเวลา2นาทีคุณจะต้องมองคีย์เวิร์ดนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้สิ่งตรงเนี้ยเป็นทักษะการพูดที่คุณควรจะต้องฝึกนะคะก่อนที่จะมาเข้าสอบในส่วนของ IELTS Speaking ดังนั้นเนี่ยประการแรกนะคะคุณไม่มีเวลาที่จะเขียนเป็นย่อหน้าที่ใช้ในการพูดและประการที่สองคุณไม่สามารถที่จะยกกระดาษนั้นแล้วมาอ่านให้เขาฟังได้เพราะนี่ไม่ใช่การสอบการอ่านออกเสียงแต่เป็นการสอบพูดเขาจะไม่ให้คะแนนนะคะถ้าคุณจะมาอ่านทุกอย่างที่คุณเขียนในนั้นมองคีย์เวิร์ดแล้วก็ตอบได้แต่อย่ามานั่งอ่านอย่างที่สองนะคะก็คือการตอบกว้างเกินไปการตอบกว้างเกินไปเช่นถ้าโจทย์ถามว่าพูดถึงรูปภาพที่ตัวเองประทับใจโจทย์นะคะหรือคนที่ตรวจเนี่ยต้องการให้เราพูดถึงรูปภาพนั้นๆรูปภาพเดียวเท่านั้นนะมีนักเรียนบางคนนะคะก็พูดถึงการถ่ายรูปหลายรูปแบบว่ารูปที่เขาชอบถ่ายเกี่ยวกับรูปอะไรบ้างมีภูเขามีทะเลอะไรประมาณนี้นั่นคือการตอบที่กว้างมากนะคะจะทำให้นักเรียนเนี่ยทำคะแนนระดับสูงๆไม่ได้สิ่งที่จะช่วยให้ทำคะแนน IELTS Speaking ระดับ7ขึ้นไปเนี่ยก็คือการเติม personal story หรือเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองประสบการณ์ของคนรู้จักหรือว่าสิ่งที่อ่านมาการเติมเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับหัวข้อนั้นน่ะมันทำให้บทพูดของเราเนี่ยมีความลึกนะมี depthและทำให้เป็นสิ่งที่น่าฟังน่าให้คะแนนและก็สื่อถึงระดับภาษานะคะที่เป็นระดับสูงดังนั้นถ้าต้องการคะแนนระดับสูงๆ 6, 7, 8, 9คุณจะต้องเตรียมนะคะ personal story หรือเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับหลากหลายหัวข้อเลยนะคะเพื่อเอามาใช้ในการพูดเวลาไปสอบจริงเพราะตัวสิ่งนี้แหละที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะทำคะแนนในระดับสูงๆได้อย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างคะกับ2 อย่างนี้2 อย่างเนี้ยเมย์ได้เจอบ่อยมากๆเลยนะคะกับนักเรียนที่กำลังที่จะเตรียมสอบ IELTS ดังนั้นเนี่ยเพียงแค่เอา2 อย่างนี้นะมาเตือนใจมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมสอบนะคะในส่วนของ IELTS Speaking เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการที่จะทำคะแนนที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ